ดยขณะที่คนไข้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคนไข้จะต้องวัดสัญญาณชีพด้วยตนเองนะคะโดยการวัดสัญญาณชีพนะคะอย่างแรกก็จะมี1การวัดอุณหภูมิร่างกายการวัดระดับออกซิเจนในเลือดและการวัดความดันโลหิตค่ะต่อไปนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆทีละอย่างนะคะอย่างแรกค่ะการวัดอุณหภูมิร่างกายขั้นแรกนะคะให้เรากดตรงปุ่มเปิดปิดตรงนี้ค่ะรอจนตัวเลขขึ้นเป็นเลข37นะคะหลังจากนั้นให้คนไข้หนีบตลอดนะคะโดยให้ปลายตลอดเนี่ยนะคะอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของรักแร้ค่ะขณะที่หนีบตลอดนะคะขอรบกวนคนไข้หนีบให้แน่นๆนะคะอย่าให้ตลอดหลุดเลื่อนหลุดได้นะคะระยะเวลาในการรอโดยเฉลี่ยประมาณ5นาทีหรือจนกว่าสัญญาณจะดังค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้อุณหภูมิที่แสดงออกมานะคะให้คนไข้บันทึกภาพและก็ส่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะคะวิธีการใช้นะคะเราจะกดปุ่มเปิดปิดตรงบริเวณปุ่มสีเทาค่ะรอจนสัญญาณขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้คนไข้นะคะบีบตัวจับสัญญาณขึ้นแล้วใช้นิ้วสอดเข้าไปค่ะค่าที่แสดงนะคะบรรทัดบนจะเป็นในเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดส่วนบรรทัดล่างจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจค่ะหลังจากนั้นให้คนไข้บันทึกภาพและส่งข้อมูลให้พยาบาลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวัดความดันโลหิตนะคะอุปกรณ์นะคะจะมีตัววัดความดันนะคะแล้วก็ตัวเครื่องวิธีการใช้นะคะขั้นแรกให้คนไข้นะคะเอาตัวบริเวณขั้วเสียบกับตัวข้างด้านข้างนะคะของเครื่องค่ะหลังจากนั้นให้คนไข้นะคะสอดแขนค่ะเข้าไปในลักษณะอย่างนี้นะคะหลักสำคัญก็คือต้องให้สายในการวัดอะค่ะพยายามอยู่ในแขนนะคะให้ตรงกับเส้นเลือดของคนไข้นะคะเวลาการพันนะคะขอให้พันให้กระชับนะคะไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปเมื่อคนไข้พันเสร็จแล้วนะคะให้คนไข้กดปุ่มเปิด1ครั้งค่ะรอสักครู่นะคะเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติค่ะหลังจากที่ได้ค่าแล้วนะคะให้คนไข้บันทึกภาพแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งคนไข้ในห้องนะคะให้วัดสัญญาณชีพด้วยตนเองขอรบกวนคนไข้วัดสัญญาณชีพด้วยตนเองและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกวันขอบคุณค่ะ